ไปดูณเดชน์คุกิมิยะนะคะร่วมพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดความสุขส่งท้ายปีกันนะคะกับ101 Winter Town ค่ะเป็น Winter Town จุดเช็คอินแห่งใหม่สุขุมวิท101นะคะนี่คือภาพการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่ของณเดชน์คุกิมิยะนะคะณเดชน์ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาถ่ายรูปนะคะร่วมกิจกรรมก็มีร้านอาหารต่างๆมากมายค่ะใครที่ช่วงวันหยุดยังไม่มีแผนไปต่างจังหวัดก็มาเที่ยวกันได้ที่นี่นะคะส่วนตัวเองในช่วงปีใหม่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนกับยาย่านั้นขอเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ชวนฝ่ายหญิงแบบจริงจังนะต้องดูเวลาอีกทีเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยยังรับงานอยู่ตามปกติหลังปีใหม่ก็จะเร่งทำงานเพราะว่าละครลายกินรีเนี่ยใกล้เปิดกล้องแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยแฟนๆไปเจอณเดชน์กับยาย่านั่งรถตุ๊กๆแบบสบายๆณเดชน์ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยไปทำธุระในเมืองค่ะเห็นตุ๊กๆขับผ่านมาก็เลยเรียกก็เลยแชร์คลิปนะคะการนั่งรถลงใน Instagram ก็รู้สึกดีค่ะนานๆจะได้ขึ้นรถตุ๊กๆสักทีนะคะส่วนที่หลายคนจับตามองว่าช่วงนี้หวานกันเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นเพราะว่าตนเองมี Instagram ส่วนตัวแล้วแล้วก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกให้กับแฟนๆมากขึ้นค่ะชวนไปไหนไหมอันนี้ถ้าชวนแล้วอาจจะไม่ได้บอกเพราะผมไม่เป็นความลับดีกว่าครับผมยังไม่ได้แผนอะไรเป็นรูปลักษณ์มากนักช่วงเขาดาวก็มีงานครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนในช่วงเขาดาวข้ามปีวันนั้นก็พอดีผมไปคุยงานเสร็จตอนแรกก็จะนั่ง BTS กันปรากฏว่าเจอทุกขับมาพอดีก็เลยตัดใจว่าเอ้ยงั้นก็ลองนั่งตุ๊กกันดีไหมดีครับเจอคนบ้านเดียวกันคนอุบลด้วยแต่มันเป็นฟีลลิ่งที่เราเองก็เซอร์ไพรส์ที่เราตัดสินใจมานั่งตุ๊กๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันก็คงจะมีแต่ความสุขมากๆเฉพาะมี IG ด้วยมั้งครับก็เลยแบบว่าเวลามีอะไรโพสเราก็เป็นตัวเองเป็นตัวเราด้วยแล้วก็แบบอยากแชร์โมเมนต์อะไรเงี้ยให้กับคนที่แบบมาดู IG ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็ได้แชร์โมเมนต์กับน้องยาด้วย